นุนโดย All New Suzuki Swift ร้าวใจทุกประสาทสัมผัสสนใจเดินทางด้วยรถไฟ Rail Germany คลิกไปที่ www.railgermany.net Debut X Infinite Multiplicity www.debutx.com แกะดำ Mobile Cafe www.gaedamcafe.comเพชรส่วนใหญ่ของโลกที่ขุดขึ้นมาได้จะถูกส่งเข้าศูนย์กลางการค้าเพชรและจำแนกตามขนาดและคุณภาพซึ่งสามารถแบ่งออกได้ประมาณ 14,000 แบบที่แตกต่างกันเพื่อประมูลขายต่อไปเบลเจียมเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นศูนย์กลางการค้าเพชรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและยังเป็นแหล่งเจรไนท์ที่ขึ้นชื่อว่าสวยและใช้เพชรคุณภาพดีที่สุดถึงขั้นมีการเจรไนท์เพชรที่เป็นต้นแบบของการเจรไนท์ที่เรียกว่าเบลเจียมคัทไม่ไกลจากมหาวิหารนะครับคุณผู้ชมครับเดินต่อมานิดเดียวครับก็จะพาคุณผู้ชมมาที่จุดตลาดใจกลางเมืองครับชื่อว่าจุดตลาดโกลฟมาร์คครับจุดตลาดแห่งนี้นะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเมืองเอเวอร์เพนครับเนื่องจากว่าจุดตลาดแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสารวัตรการเมืองแล้วก็ยังคงมีรูปปั้นน้ำพุซึ่งเป็นตำนานเป็นที่มาของเมืองเอเวอร์เพนด้วยครับคุณผู้ชมครับชื่อที่มาของเมืองแอนเฟิร์ดในภาษาอังกฤษหรือภาษาเฟมิชนะครับเอเวอร์เพนเป็นตำนานครับแล้วก็เป็นที่มาของเมืองเอเวอร์เพนครับเนื่องจากว่าในอดีตครับตำนานเขาเล่ากันว่ามียักษ์ตัวหนึ่งครับชื่อว่าเอ็นติโกนอาศัยอยู่ที่ปากแม่น้ำสแกลครับยักษ์ตัวนี้ครับดุร้ายมากครับนะคอยเก็บนะครับเงินแล้วก็ทองคำจากบรรดาพ่อค้านักเดินเรือที่จะผ่านแม่น้ำสแกลนะครับไปยังเมืองต่างๆถ้าเกิดว่านักเดินเรือหรือว่ากัปตันเดินเรือคนไหนนะครับไม่ยอมครับยักษ์แอนติโกนตัวนี้เนี่ยก็จะตัดมือครับแล้วก็โยนทิ้งลงไปในแม่น้ำสเกลครับจนกระทั่งนะครับนะเรื่องของความดุร้ายของยักษ์แอนติโกนตัวนี้ครับนะเข้าถึงหูนักรบชาวโรมันครับนักรบท่านนี้ชื่อว่าซิลวิอุสบาร์โบครับท่านผู้นี้เนี่ยทนเห็นถึงความดุความดุโหดร้ายของยักษ์ไม่ไหวครับก็เลยเดินทางมาที่ปากแม่น้ำสเกลครับแล้วก็ต่อสู้กับยักษ์ตัวนี้จนชนะครับแล้วซิลวิอุสบาร์โบก็ตัดมือของยักษ์แอนติโกนครับทิ้งลงไปในแม่น้ำเป็นการแก้แค้นสำหรับชาวเดินเรือครับเลยเป็นที่มาของคำว่าโยนทิ้งไปซึ่งเป็นที่มาของเมืองแอดเวอร์เพนหรือว่าเมืองเวอร์เพนเองครับคุณผู้ชมครับอาคารที่เห็นอยู่ด้านหลังของเป้เนี่ยนะครับก็คือสาราว่าการเมืองครับในปัจจุบันนี้นะครับก็ยังใช้ทำงานอยู่นะครับถือว่าเป็นอาคารที่ก่อสร้างเป็นแบบศิลปะบาร็อกทำให้อาคารหลังนี้นะครับมีอายุถึง300กว่าปีครับและยังคงใช้งานตราบเท่าในปัจจุบันนี้ครับคุณผู้ชมครับYou can't hold on to the thrill, so I hope you find your will to follow through what we invent and now and then. Hold on to who you love, we'll try and blow like dust since we were young.
อาคารที่ตั้งอยู่รายล้อมรอบจุดตลาดนะครับก็จะเป็นอาคารศิลปะร่วมสมัยแบบเดียวกับสลาวาการเมืองครับเป็นแบบบาร็อกครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญนะครับอาคารแต่ละอาคารนั้นนะครับนะเจ้าของในสมัยโบราณนะครับหรือว่าสมัยก่อนนั้นครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความชื่นชอบเนี่ยแตกต่างกันนะครับบางตึกบางอาคารก็จะมีลวดลายการแกะสลักนะครับปิดทองอย่างสวยงามและที่สำคัญครับยอดตึกของแต่ละอาคารครับก็จะมีรูปปั้นสีทองไม่ว่าจะเป็นองค์นักบุญหรือว่ากษัตริย์นักรบแม้กระทั่งรูปของเสือหรือแมวก็ยังคงมีนะครับคุณผู้ชมครับดูดีๆครับอยู่ตรงยอดตัวตึกตัวอาคารของแต่ละอาคารครับเมืองเอเวอร์เพนนะครับเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของประเทศเบลเยียมครับมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 600,000 คนครับแล้วก็เมืองนี้นะครับเป็นเมืองการท่าที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของยุโรปครับขอขอบคุณสำหรับการเดินทางโดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ซื้อตั๋วเรลพาสเดินทางไปประเทศเยอรมนีสวิสกลุ่มประเทศเบเนลักซ์หรือประเทศอื่นๆในทวีปยุโรปได้รับส่วนลดทันที400บาทเพียงแจ้งว่ามาจากรายการ The Insider ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31มีนาคม2557แกะดำโมบายคาเฟ่ www.gadamcafe.com หรือโทร081-019-0184และ088-839-6124